เจอเคสที่แบบเยอะที่สุดใส่รากฟันเทียมกี่ซี่คะคุณหมอหมอเพิ่งถ่ายไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นเคสที่ใส่รากฟันเทียมไป7ซี่ครับคนไข้ฟันหายไป7ตัวแล้วคนไข้อยากจะทำรากฟันเทียมแบบซี่ต่อตัวเลยครับเอาง่ายๆเลยก็คือฝัง100ตัวมีโอกาสที่ไม่สำเร็จแค่3ตัวเท่านั้นนะครับคนที่สูบบุหรี่เนี่ยอัตราการสำเร็จจะดรอปลงมาทันทีเลยครับลดเหลือ 80% เองนะครับจาก100เหลือ80ใช่ครับผมหายไป 20% ค่ะกันไปแล้วนะคะว่ารากฟันเทียมคืออะไรแล้วก็ใครบ้างที่ควรจะใส่รากฟันเทียมค่ะการรักษาฟันในรูปแบบปัจจุบันนะคะที่เขานิยมกันเนี่ยนะคะมีหลายรูปแบบเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งรากฟันเทียมนะคะการทำสะพานฟันการใส่ฟันปลอมค่ะ EP นี้เดี๋ยวคุณหมอจะมาบอกคำตอบกันนะคะว่า3อย่างนี้รากฟันเทียมสะพานฟันค่ะรวมถึงใส่ฟันปลอมแตกต่างกันอย่างไรค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ The Avery Dental Clinic ค่ะศูนย์คลินิกทันตกรรมใจกลางเมือง1ในคลินิกทันตกรรมแถวหน้าที่มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกด้านของทันตกรรมด้วยอุปกรณ์แล้วก็นวัตกรรมที่ทันสมัยนะคะรวมถึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศแอบบอกเลยนะคะว่าทั้งคนไทยและต่างชาติที่อยู่ห่างไกลถึงขั้นต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่นี่เพื่อมาจองคิวทำฟันกันที่นี่เลยค่ะเอาละค่ะ EP นี้นะคะมาพูดคุยกันต่อนะคะกับคุณหมอวิชนะคะ EP ที่แล้วเนี่ยทราบไปแล้วนะทวนก่อนนะก็คือว่ารากฟันเทียมคืออะไรทราบไปแล้วแล้วก็ใครบ้างที่ควรจะทำรากฟันเทียม EP นี้ค่ะอันนี้เราต้องแบบเจาะลึกกันเลยนะคะเพราะว่าบางคนที่อาจจะเป็นโรคเหงือกสูญเสียฟันเกิดอุบัติเหตุไปแล้วก็ง่ายๆเลยคือฟันแท้หายไปแล้วนะคะคือหลายคนคงอยากทราบว่าจริงๆแล้วควรจะทำแค่รากฟันเทียมแบบเดียวหรอหรือว่าสามารถจะทำแบบอื่นได้เพราะว่าเขาจะมีทั้งการทำฟันปลอมใช่ไหมแล้วก็การทำสะพานฟันอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องให้คุณหมอวิชนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำรากฟันเทียมแจกแจงเลยค่ะครับผมก็ไม่นับวิธีการจัดฟันนะครับมันก็จะมีหลักๆ3วิธีในการใส่ฟันสมมติว่าฟันเราหลุดไป1ซี่เราจะสามารถใส่ฟันได้ยังไงบ้างวิธีที่1นะครับคือการทำฟันปลอมชนิดถอดได้ครับ1อันนี้คือวิธีที่1ครับวิธีที่2นะครับคือการทำสะพานฟันนะครับอันนี้จะเป็นออปชันของการทำฟันแบบติดแน่นเหมือนกันนะครับวิธีที่3จะเป็นการทำรากฟันเทียมนะครับซึ่งมีหลักๆ3วิธีนะครับที่เราสามารถทำได้ครับนะคะ3อย่างนี้นะรากฟันเทียมฟันปลอมสะพานฟันให้คุณหมอแจกแจงแบบให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยค่ะคุณหมอได้เลยครับเป็นยังไงบ้างแต่ละอย่างครับอันดับแรกเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นการทำฟันปลอมชนิดถอดได้นะครับซึ่งการทำฟันปลอมชนิดถอดได้เนี่ยเป็นวิธีที่ไม่รุนแรงเลยนะครับคือเราจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดหรือว่าการกรอฟันใดๆนะครับซึ่งบางทีอาจจะมีการกรอฟันเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นที่วางของพวกตะขอหรือลวดต่างๆนะครับในช่องปากแต่เป็นวิธีที่เราจะใส่ฟันเข้าไปโดยมันจะเป็นลักษณะของฟันที่เราสามารถถอดออกมาได้เองทำความสะอาดได้แล้วก็ใส่กลับไปในช่องปากเราได้นะครับวิธีนี้มักจะมีลวดหรือมีตะขอต่างๆนะครับที่จะเกี่ยวกับฟันซี่ข้างๆเพื่อที่จะให้ฟันปลอมตัวนี้อยู่ได้แบบไม่หลุดนะครับครับผมอันนี้คือวิธีที่1นะครับวิธีที่2นะครับคือการทำสะพานฟันซึ่งสมมติว่าฟันเราหลุดไป1ซี่นะครับการทำสะพานฟันคือการที่เราจะกรอฟันที่อยู่ข้างหน้าต่อช่องว่างกับข้างหลังต่อช่องว่างนะครับให้มันเล็กลงเหมือนเรากรอเพื่อที่จะทำครอบฟันนะครับเสร็จแล้วเราจะมีการพิมพ์ปากแล้วก็ทำชิ้นงานที่เป็นครอบฟัน3ซี่ติดกันสายเข้าไปเลยครับเราก็จะมีซี่ตรงกลางที่จะเป็นซี่ที่ไม่ได้มีรากฟันอยู่ข้างใต้ครับมันจะเป็นซี่ที่ห้อยอยู่บนเหงือกเฉยๆนะครับแต่ว่า3ซี่นี้ก็จะสามารถเอามาเคี้ยวได้ใช้งานได้แล้วคนไข้ก็ถอดออกมาไม่ได้ครับอันนี้คือการทำสะพานฟันนะครับออปชันสุดท้ายนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นออปชันหากทำได้จะเป็นออปชันที่ดีที่สุดก็คือการทำรากฟันเทียมเลยนะครับรากฟันเทียมคือการที่เราจะเอาสกรูหรือไทฟิกเชอร์นะครับที่ทำมาจากไทเทเนียมเจาะเข้าไปในกระดูกซึ่งก็จะเปรียบเสมือนรากฟันของเราที่หายไปครับเสร็จแล้วจะมีการต่อครอบด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นซี่เดียวๆที่ขึ้นมาเลยนะครับที่งอกออกมาจากเหงือกเหมือนกับฟันของเราที่เคยหายไปนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยถอดออกมาเองไม่ได้นะครับถ้าหากว่าจำเป็นต้องถอดก็ต้องมาถอดกับคุณหมอเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเป็นออปชันติดแน่นแบบไม่ไปทำลายซี่อื่นหรือว่าไม่ได้ไปทำอย่างอื่นนะครับทำเฉพาะตำแหน่งเลยครับก็คือง่ายๆเลยรากฟันเทียมเหมือนถาวร
ถาวรครับคล้ายๆแบบคือพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยคือถาวรแหละถูกต้องครับนะคะต้องถอดเองนะถอดเองไม่ได้ครับแต่เราจะดูยังไงอะว่าคนนี้คนทำสะพานฟันคนนี้เป็นฟันปลอมคนนี้ลากฟันเทียมเราดูฟันยังไงครับองค์รวมไหมครับมันมีหลายๆปัจจัยนะครับในการที่เราจะมาตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรซึ่งในขั้นตอนการวางแผนการรักษาครับเราจะมีการพูดคุยกับคนไข้อันดับแรกที่เราต้องดูคือ systemic health ของคนไข้ครับว่าคนไข้มีโรคประจำตัวอะไรไหมสามารถที่จะผ่าตัดได้หรือเปล่าฉีดยาชาได้ไหมถ้าหากว่าคนไข้มีโรคประจำตัวซึ่งมันจะมีโรคประจำตัวบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระดูกซึ่งไม่เหมาะกับการทำรากฟันเทียมนะครับถูกต้องครับผมมันจะมีโรคบางอย่างนะครับหรือคนไข้ที่อาจจะรับการฉายแสงเนื่องจากอาจจะเคยเป็นมะเร็งหรือก็คือตรงบริเวณคือจริงๆถ้าบริเวณใกล้เคียงมันก็สามารถมีผลข้างเคียงได้ครับซึ่งกระดูกในตำแหน่งพวกนี้ไม่เหมาะสมที่จะทำรากฟันเทียมเราก็ต้องหาวิธีอื่นๆซึ่งออปชันถัดไปก็จะเป็นการทำสะพานฟันในกรณีที่คนไข้อยากได้ฟันติดแน่นนะครับหรือจะทำเป็นฟันปลอมชนิดถอดได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องการถอดฟันเองได้ครับนอกจากนี้เราต้องดูเรื่องของงบประมาณด้วยครับที่สำคัญนะที่สำคัญเลยครับการทำฟันปลอมถอดได้เป็นออปชันการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในทั้ง3ออปชันเลยนะครับรองลงมาจะเป็นตัวการทำสะพานฟันนะครับแล้วก็แพงที่สุดก็น่าจะเป็นการทำรากฟันเทียมแต่เนื่องจากในปัจจุบันมันมีการทำรากฟันเทียมมากขึ้นนะครับราคามันก็ไม่ได้สูงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับทุกวันนี้ผมมองว่าการทำรากฟันเทียมซี่หนึ่งกับการทำสะพานฟัน3ซี่ติดกันนะครับมีค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกันมากครับบางทีเท่ากันเลยหรือรากฟันเทียมอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำครับซึ่งรากฟันเทียมก็เป็นอะไรที่สามารถเข้าหาได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับนะคะก็มาดูนะว่าใครบัดเจ็ตแบบไหนสะดวกยังไงนะคะแล้วอยากให้คุณหมอได้ยกตัวอย่างเคสหน่อยส้มอยากรู้อันนี้ส่วนตัวทำซี่หนึ่งอะรากฟันเทียมใช้เวลานานปะคะเอาซี่หนึ่งแบบง่ายๆเลยนะครับเคสที่คนไข้มีเหงือกมีกระดูกที่ไม่ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องปลูกกระดูกปลูกเหงือกนะครับจริงๆพอเราฉีดยาชาเสร็จเราใส่รากฟันเทียมประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงเสร็จทุกอย่างเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นัดมาตัดใหม่ประมาณ2อาทิตย์แต่ในกรณีที่คนไข้อาจจะต้องปลูกกระดูกหรือว่ามีความจำเป็นต้องปลูกเหงือกหรือว่ายกระดับกระดูกในบริเวณไซนัสอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราอาจจะใช้เวลามากขึ้นก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับหรือคนไข้ที่ต้องการที่จะฝังรากเทียมหลายๆซี่ติดกันอย่างเช่นฟันหายไปประมาณ 5-6 ซี่ก็ต้องฝังรากเทียมเยอะหน่อยเราก็สามารถทำได้ภายในระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในวิสิตหนึ่งเราอาจจะแบ่งทำหลายๆวิสิตแต่ว่าวิสิตหนึ่งเราจะใช้เวลาไม่เกิน 2-2 ชั่วโมงครึ่งครับค่ะเจอเคสที่แบบเยอะที่สุดใส่รากฟันเทียมกี่ซี่ครับคุณหมอหมอเพิ่งถ่ายไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นเคสที่ใส่รากฟันเทียมไป7ซี่ครับคนไข้ฟันหายไป7ตัวแล้วคนไข้อยากจะทำรากฟันเทียมแบบซี่ต่อตัวเลยครับเราก็สามารถทำในวิสิตเดียวกันได้เลยครับเคสนี้มีการปลูกกระดูกมีการยกไซนัสแล้วก็ฝังรากเทียม7ซี่เลยนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับครับผมทำภายใต้ยาชาเฉพาะที่นะครับซึ่งระหว่างทำผมก็ถามเรื่อยๆครับว่าเจ็บไหมถ้าเจ็บให้บอกนะครับคนไข้ก็มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างดีครับไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะนัดเจออีกทีนึงครับคุณหมอคะถ้ามีคนไข้บางคนสมมติว่าเขาถอนฟันไปนานแล้วก็คือแบบเหงือกอาจจะยุบลงไปอย่างเงี้ยค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการทำรากฟันเทียมไหมคะส่วนใหญ่ถ้ากรณีที่ฟันหลุดไปนานแล้วหลายสิบปีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เจอเหมือนกันนะครับปัญหาที่ตามมาเวลาเราไม่มีฟันคือกระดูกเจอละลายตัวนะครับซึ่งละลายตัวค่อนข้างไวครับถ้ากระดูกยุบตัวเมื่อไหร่เหงือกก็จะยุบตัวตามเลยนะครับคราวนี้รากฟันเทียมของเราต้องอยู่ในกระดูกทั้งหมดนะครับถ้าไม่มีกระดูกเราก็สามารถฝังรากเทียมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่คนไข้ถอนฟันไปนานกระดูกยุบตัวก็ไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถปลูกกระดูกกลับมาได้นะครับแต่เราก็ต้องดูอีกทีนึงว่ากระดูกของคนไข้ยุบตัวมากน้อยแค่ไหนก็ปลูกกระดูกนะครับแล้วก็ใส่รากเทียมกรณีส่วนใหญ่เราจะสามารถฝังรากเทียมกับปลูกกระดูกในวันเดียวกันได้เลยนะครับเป็นวิสิตเดียวกันเลยนะครับวันเดียวกันเพราะฉะนั้นคนไข้เดินเข้ามาเราปลูกใส่รากเทียมปลูกกระดูกให้เรียบร้อยแล้วก็รอ3เดือนเลยนะครับให้รากเทียมเชื่อมติดกับกระดูกแต่ในกรณีที่กระดูกยุบตัวไปมากจริงๆกรณีพวกนี้หมอจะแนะนำว่ายังไม่ต้องรีบใส่รากเทียมเราเตรียมกระดูกให้ดีก่อนเราเตรียมเหงือกให้มันสุขภาพที่ดีให้มันพร้อมก่อนใช่ครับ
พอทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ค่อยนัดมาฝังรากเทียมอีกทีนึงครับนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยแหละค่ะจะเป็นคนเหมือนวิเคราะห์เองว่าอันนี้ใส่รากฟันเทียมได้แล้วเคสนี้แต่บางเคสคือสมมติว่าฟันหลุดไปนานมากแล้วต้องปลูกกระดูกก่อนนะทำเหนือให้แข็งแรงคุณหมอจะเป็นคนดูเองถูกต้องครับจะมีการดูมีการแนะนำให้หมดเลยนะครับดีงามมากนะคะและก็อีกหนึ่งคำถามอย่างนี้ค่ะคุณหมอสมมตินะต้องเห็นภาพตามต้องจะให้ดูยังไงคืออย่างนี้สมมติว่าเราทำรากฟันเทียมแล้วก็สลับเหมือนสลับฟันปลาเนี่ยค่ะมันจะมีผลกระทบต่อซี่ข้างๆไหมไม่ได้ทำรากฟันเทียมติดกันนึกออกไหมคะทุกคนสลับฟันปลาอย่างเช่นทำซี่2ไปซี่4อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะซี่ข้างๆจะมีปัญหาการทำรากฟันเทียมมีข้อดีตรงที่ซี่ข้างๆเนี่ยเราไม่ได้ไปจับหรือไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับซี่ข้างๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทำรากฟันเทียมแบบสลับกับซี่ที่เป็นฟันแท้ของคนไข้เองก็ไม่ต้องกังวลนะครับคือไม่ได้มีข้อเสียไม่ได้ไปโดนอะไรแน่นอนนะครับสามารถทำได้ครับครับผมไม่ต้องกังวลนะคะขอข้อดีดีกว่าข้อดีของการทำรากฟันเทียมลิสต์มาเยอะๆเลยค่ะคุณหมอลิสต์มาเยอะๆได้เลยครับก็รากฟันเทียมนะครับอย่างที่บอกเป็นออปชันการทำฟันปลอมชนิดติดแน่นนะครับที่ค่อนข้างดีเลยครับเนื่องจากหนึ่งมันไม่หลุดไปไหนแน่นอนนะครับนอกจากมีโรคอะไรแบบร้ายจริงๆซึ่งเจอน้อยมากครับไม่หลุดไปไหนแน่นอนนะครับคนไข้เอาไปเคี้ยวเหมือนฟันธรรมชาติได้เลยนะครับอายุการใช้งานยาวนานนะครับถ้าเราดูแลได้ดีพบคุณหมอได้ประจำนะครับแล้วก็การทำรากฟันเทียมอย่างที่เพิ่งคุยไปนะครับว่าไม่ได้กระทบกับซี่ฟันธรรมชาติของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปกรอฟันที่จะต้องไปทำให้ฟันซี่ข้างๆเล็กลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าตำแหน่งไหนที่ฟันหายไปเราก็ใส่ฟันเฉพาะตำแหน่งนั้นเลยนะครับแล้วทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายของการทำรากฟันเทียมก็ไม่ได้แพงแบบเดิมต่อไปนะครับโดยเฉพาะที่ The Ivory Dental Clinic คือเราจะมีโปรโมชั่นของรากฟันเทียมเยอะนะครับก็แนะนำให้เข้ามาปรึกษาเข้ามาพูดคุยกันนะครับปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาวางแผนการรักษาให้นะครับนี่แฮชแท็กคุณหมอ PR เก่งมากเลิศค่ะคุณหมอคะแล้วข้อควรระวังล่ะคะสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาดูคลิปนี้อยู่เปิดมาปุ๊บสมมติคิดละจะทำรากฟันเทียมแต่เขาต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าต้องมีข้อควรระวังแบบไหนบ้างคะการทำรากฟันเทียมถือว่าเป็นการผ่าตัดแบบเล็กๆนะครับก็จะเป็น minor surgery นะครับที่เราเรียกซึ่งการทำ minor surgery ภายใต้อาชาครับคือเราจะต้องระวังเรื่องโรคประจำตัวของคนไข้อยู่แล้วนะครับบางทีเป็นคนที่อายุสูงก็อาจจะมีโรคประจำตัวได้โรคหัวใจโรคความดันหรือมีโรคอื่นๆในเบาหวานก็มีผลนะครับซึ่งหมอแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าสนใจที่จะทำรากฟันเทียมก็ควรเจอตรวจร่างกายเพื่อที่จะดูว่าตัวเองไม่ได้เป็นโรคประจำตัวอะไรหรือถ้าเป็นโรคประจำตัวก็สามารถทานยาให้มันอยู่ใน well control state ได้นะครับใช่ครับผมซึ่งหลักๆข้อควรระวังก็คือเรื่องของโรคประจำตัวของคนไข้นะครับว่าสามารถผ่าตัดใส่รากฟันเทียมได้หรือเปล่าค่ะเมื่อเช้าดูข่าวมาเขาบอกว่าอย่างคนท้องอ่ะสมมติว่าเขาจะมาทำฟันนี่เขาต้องบอกคุณหมอด้วยไหมคะแนะนำให้บอกทุกเคสเลยนะครับเพราะว่าการทำรากฟันเทียมเนี่ยนอกจากที่เราจะมีการฉีดยาชาหรือว่าใช้ยาในการรักษาครับเราจะต้องมีการถ่ายเอ็กซเรย์ด้วยครับซึ่งเอ็กซเรย์เนี่ยบางทีมันอันตรายต่อคนที่ตั้งครรภ์อยู่ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตั้งครรภ์ต้องมาแจ้งคุณหมอด้วยนะครับครับผมอันนี้แบบชัดเจนเลยเขาจะมีเลนส์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมส้มฟังแล้วก็ชอบดูข่าวดาราตรงนี้เขาก็ตั้งครรภ์กันเยอะเขาก็จะบอกว่าเวลาไปทำฟันเนี่ยเขาก็จะมีดูว่าช่วงนี้ทำได้ช่วงนี้ทำไม่ได้แบบนี้เลยส่วนใหญ่เวลาตั้งครรภ์เราจะแนะนำให้มาทำตอน second trimester นะครับซึ่งจะเป็นเดือนที่4ถึงเดือนที่ประมาณ6นะครับที่เราสามารถมาทำฟันได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการทำรากฟันเทียมเนี่ยที่บอกต้องถ่ายเอ็กซเรย์เยอะซึ่งถ้าลงไปในห้องเอ็กซเรย์เราก็จะเห็นเลยว่าสตรีที่ตั้งครรภ์ควรแจ้งก่อนมันจะมีป้ายติดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตั้งครรภ์ก็แจ้งคุณหมอด้วยนะครับคนไข้บางท่านบอกว่าสูบบุหรี่เป็นประจำครับอันนี้ต้องแนะนำนิดนึงถ้าจะทำรากฟันเทียมการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ในการทำรากฟันเทียมเลยนะครับอย่างที่หมอบอกตอนแรกว่ารากฟันเทียมเนี่ยมีอัตราการสำเร็จ success rate 95-97% เลยนะครับซึ่ง
เอาง่ายๆเลยก็คือฝั่ง100ตัวมีโอกาสที่ไม่สำเร็จแค่3ตัวเท่านั้นนะครับคนที่สูบบุหรี่เนี่ยอัตราการสำเร็จจะดรอปลงมาทันทีเลยครับลดเหลือ 80% เองนะครับจาก100เหลือ80ใช่ครับผมหายไป 20% นอกจากนี้การสูบบุหรี่เนี่ยทำให้กระดูกของคนไข้เองไม่สามารถเข้าไปติดรากเทียมได้ดีเท่าที่มันควรนะครับหมายถึงว่าถ้าสูบบุหรี่เป็นประจำอยู่แล้วถูกต้องครับอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับการทำรากฟันเทียมใช่ครับมันก็จะเข้าไปอันนี้คือเป็นความรู้เนาะคุณหมอบอกว่าก็จะทำให้กระดูกมันกระดูกไม่ดีเป็นโรคไปทันเหงือกร่นลงมาฟันโยกอะครับคือมีโรคหลายอย่างที่ตามมาในช่องปากจากการสูบบุหรี่อันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องของมะเร็งช่องปากที่เป็นได้ถูกต้องครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นรากฟันเทียมถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นคนที่สูบบุหรี่และไม่ใช่แค่บุหรี่ธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับก็มีผลเหมือนกันเลยครับถูกต้องครับผมโดยเฉพาะทุกวันนี้ยอดฮิตมากก็แนะนำว่าถ้าจะทำรากฟันเทียมนะครับก็เป็นโอกาสในการเลิกบุหรี่นะครับเพราะว่าถ้าเลิกบุหรี่ได้เราก็ทำรากฟันเทียมอย่างสบายใจนะครับก็จะได้ฟันกลับมาแล้วก็จะได้สุขภาพที่ดีกลับมาด้วยครับโอ้โหไม่ต้องพูดอะไรเยอะค่ะสุดท้ายคุณหมอขาฝากเลยค่ะก็ยินดีนะครับที่จะเข้ามาเจอผมนะครับมาปรึกษาการทำรากฟันเทียมได้เลยนะครับที่ The Ivory Dental Clinic นะครับปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาวางแผนร่วมกันนะครับสมมติอยากทำรากฟันเทียมนะคะอยากพบคุณหมอวิชนะคะจะดูแลให้หมดเลยให้ดูแลให้หมดเลยครับนะคะและแน่นอนค่ะที่นี่นะคะทุกคน The Ivory Dental Clinic นะคะศูนย์คลินิกทันตกรรมที่อยู่ใจกลางเมืองค่ะมีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกด้านของทันตกรรมเลยนะคะมีอุปกรณ์นวัตกรรมที่ทันสมัยพร้อมให้คำปรึกษาดูแลแบบใกล้ชิดทุกด้านเลยนะคะเรียกได้ว่าใครที่มาที่นี่นะคะจะเป็นการดูแลที่ใส่ใจและก็อบอุ่นมากๆที่สำคัญต้องบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่ามาที่นี่แล้วนะคะประทับใจแน่นอนค่ะ EP หน้าเดี๋ยวพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับรากฟันเทียมค่ะ